้าบุญคาเฟ่เห็นป้ายข้างหน้าก็ดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะแต่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยดูบรรยากาศนะครับร้านป้าบุญคาเฟ่นะป้าบุญคาเฟ่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ร้านชื่อป้าบุญคาเฟ่นี่ชื่อมันเหมือนไม่ค่อยคลาสสิกนะแต่ว่าโอ้มาดูเลยครับเนี่ยต้องรับบัตรกันเลยทีเดียวครับไปให้ปู่คุณทำปู่คุณรู้ดีสุดไปป้าบุญอย่าบ้าให้ปุ๊กบ้าไป Where you from? I'm from Zimbabwe. Zimbabwe. Oh, video, yes. Zimbabwe. Oh. Yes. Very nice. Yeah. บัตรการ์ดค่ะโต๊ะแบบนี้นะคะมีเป็นเบาะนั่งพื้นนะคะมีโซนคาเฟ่แล้วก็มีโซนโดมนะคะคาเฟ่โดมมาไหนค่ะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวมีดังมาที่นี่นะคะก็ที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาครับเอมีบัตรคิวนะต้องรับบัตรคิวแบบจดเบอร์โทรจดอะไรนะครับแล้วก็จะเห็นเห็นด้านหลังเป็นถ้ามีลูกหลานเด็กๆนี่ก็นี่เป็นสถานที่แบบนี้ชอบเลยนะครับเด็กๆมาวิ่งเล่นวันนี้เราพาปู่ขุมมาดูห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเขาแยกเป็นชายหญิงแล้วเพราะฉะนั้นปู่ขุมต้องไปห้องน้ำก่อนอันดับแรกห้องน้ำห้องน้ำนี้มันต้องมีอะไรดีๆเอายังไม่อัดเลยเอาอัดแล้วมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนเลยไม่ผ่านไว้ดิมันมีเซอร์ไพรส์มันมีเซอร์ไพรส์เนี่ยมันใช่ไหมใช่มานี่ของคนพิการของคนพิการอันนู้นสุภาพบุรุษไปอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับให้ดูห้องน้ำสุภาพสตรีเลดี้ไม่มีให้อ่านแล้วก็สุภาพบุรุษไปทำไมนั่นไม่มากเขาเพิ่งเข้าไปเขาจะอ่านเลยนะไปสุภาพบุรุษเดี๋ยวเข้าไปประตูเลื่อนด้วยนี่โอ้ไปเร็วห้องน้ำไปง่ายเข้าไปแล้วในห้องน้ำนะครับห้องน้ำแอร์เย็นฉ่ำเลยครับเป็นห้องน้ำที่เลิศมากครับห้องน้ำชายครับไปดูห้องน้ำชายครับติดแอร์เย็นฉ่ำเลยครับแล้วก็เป็นประตูอัตโนมัติเป็นไงห้องน้ำห้องน้ำเลิศมากไปได้เองติดแอร์เย็นฉ่ำนี่นะครับไม่ใช่แล้วไม่ต้องห้องผู้หญิงก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันแล้วเป็นไงเย็นฉ่ำไหมต้องไปนั่งนานๆไหมสนุกนะคือคุณเย็นฉ่ำอย่างมาเลยเดี๋ยวเราจะพาปุ๋มไปดูนกนะฮะอยู่ไหนไม่รู้หายไปแล้วมีนกดูอีกเหรอนี่ไงดูแล้วตะกี้ดูแล้วโอเคดีมากแต่คุณหลานพาทัวร์นะครับคุณหลานพาชมเป็นร้านอาหารที่สร้างมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ธรรมดาร้านนี้คิดว่าโหลงทุนเยอะนะครับแล้วก็จะมีเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำทั่วทุกจุดเลยนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวมาทานกันห้องน้ำฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำเหมือนกัน
รงกลางก็จะมีเป็นสวนกระต่ายนะครับเนี่ยเป็นเหมือนสวนสัตว์มีกระต่ายมีนกแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นกระต๊อบของเขาห้องหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าเรามีห้องหลายรูปแบบไม่เราเดินไปใช่ป่ะมีปลาคาร์ฟเด้เขาก็เลยมีอาหารปลาให้เราซื้อไงระวังเดินคนมีปลาคาร์ฟระวังแบบระวังผมไปตามรถเขาอะไม่เป็นไรด้านหลังนี่เป็นครัวนะครับเนี่ยครัวเขาจะขับทำมือเนาะปลาด้วยเรื่องจากฝั่งนี้ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในโลกใบนี้นะฮะเห็นนี่ไหมผมลองซูมเข้าไปด้านในดูด้านในนี้มันเข้าไปไม่ได้เหรอเข้าไปไม่ได้อ๋อเขาเปิดอยู่ขอโทษคือเนี่ยมันสามารถนั่งได้ประมาณ80คนแบบอารมณ์บริษัทใหญ่ๆเขาไม่ตัดหรอกอันนี้เป็นห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องเล็กมีหลายขนาดนะครับด้านข้างจะเป็นห้องคาราโอเกะแล้วก็มีห้องที่มันลึกเข้าไปด้านในด้วยอยู่ฝั่งนู้นผ่านไปให้ฝั่งนู้นทะลุเข้าไปด้านในได้ด้วยเจอสองคนนี้อีกแล้วเจอสองคนนี้อีกแล้วอันนี้บ้านสีชมพูเขาจะเขียนไว้บ้านสีชมพูคุณสมพลอันนี้ผมก็จองแล้วโลกนี้กลมมากเลยเออน้องมันกลมเนาะโคตรกลม Thank you again Ask again ตรงนี้ไม่ได้หรอได้ไปยังค่ะถ้าก่อนตรงนี้ก็ลองยืนตรงนี้ใครไม่รู้ไม่รู้ไม่สนอยากถ่ายเราจะเดินไปตรงนี้นะครับแต่ว่าจะเดินตามเขาหรือเปล่าเดินมาหาคนพาเพื่อนไปด้วยการเดินมาที่ร้านอาหารนะครับรู้แล้วครับว่าทำไมหลานผมถึงอยากมาร้านนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนเพื่อนหนูเรียกกันเพราะว่าในร้านอาหารป้าบุญเนี่ยนะครับป้าบุญคาเฟ่เนี่ยมีทั้งบรรยากาศแบบไฮร้อนเลยครับมีไอเขาเรียกไออะไรนะไอ้น้ำไอ้สวรรค์มีไอ้น้ำมีสัตว์เลี้ยงมีนกมีกระต่ายมีลองลายดิที่หนูปลามันมีปลาสวายไก่ยังมีหมดเลยปลาสวายหรือปลาอะไรนะปลาครับโมเมนต์ปลาสลิดโมเมนต์ปลาสวายปลาครับโอ้ผมก็บ้านนอกนะครับอาหารก็อร่อยนะครับเนี่ยอาหารก็มีทุกสไตล์นะครับมีสไตล์ไทยด้วยมีคาราโอเกะสำหรับคนที่ชอบมาร้องคาราโอเกะนะครับหรือจะประชุมสำหรับประชุม 20-30 คนก็มีห้องรองรับนะครับที่นี่นะไม่ผมต้องพูดว่าสำหรับบริษัทที่เขาจะมาจัดงานนี่หลานก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้เลยแล้วเนี่ยเขาไม่สั่งก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนเสิร์ฟก็ใจดีตาสั่งเข้าไปยังสั่งแล้วอันนี้อาหารคุณหลานเอาอาหารเพื่อThank you.
นี่รายการอาหารร้านนี้ครัวบ้านป้าเขาบริการดีมากที่นี่สวีดีมากตลาดเราโกนเข้าตาวันนี้1,800ครับ6 คนมันจันเบียร์เหรอก็ถือว่าโอเคนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ลาก่อนครับทำบรรยากาศร้านป้าบุญคาเฟ่ร้านอาหารและคาราโอเกะนะครับนี่ครับบรรยากาศกลางคืนให้ดูหน่อยให้ดูเป้าบุญคาเฟ่แต่โลโก้เป็นผู้ชายป้าบุญคาเฟ่ครับ